เรื่องสุดท้ายนะครับของบทนี้แล้วนะครับคือเรื่องของการปรับตัวของพืชเพื่อรับแสงพืชแต่ละชนิดก็จะมีการปรับตัวที่แตกต่างกันไปนะครับต่อความเข้มของแสงแบบต่างๆการปรับตัวที่ว่านี้นะครับก็มีทั้งการปรับโครงสร้างมีการปรับทิศทางนะครับแล้วก็มีการจัดเรียงของใบเพื่อที่จะแข่งกันรับแสงอันนี้เรามาดูอันแรกก่อนนะครับการปรับโครงสร้างของใบนะครับก็คือปรับเพื่อที่จะให้เอื้อต่อการรับแสงที่เหมาะสมนะครับถ้าพืชที่อยู่ในที่ร่มนะครับใบก็จะมีการปรับสภาพโดยชั้นของเอพิเดอร์มิสนะครับก็จะทำหน้าที่คล้ายกับเลนส์ในการรวมแสงทำให้แสงนั้นส่องไปถึงคลอโรพลาสต์นะครับแล้วก็ทำให้แสงนั้นมีความเข้มที่สูงขึ้นแสงส่วนหนึ่งนะครับจะดูดซับเอาไว้นะครับในพิกเมนต์ที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะถูกส่องผ่านลงไปนะครับจนถึงเซลล์ด้านล่างได้เพราะฉะนั้นนะครับเซลล์ทุกเซลล์ก็จะได้รับแสงอย่างทั่วถึงนะแต่ถ้าอีกสภาพแวดล้อมหนึ่งครับคือที่ที่มีแสงมากๆอย่างเช่นในทะเลทรายเนี่ยพืชก็จะปรับตัวนะครับคืออาจจะสร้างขนขึ้นมาปกคลุมแผ่นใบหรืออาจจะมีชั้นของคิวติเคิลที่หนานะครับชั้นคิวติเคิลเนี่ยมันประกอบไปด้วยสารจำพวกไขนะครับมันจึงช่วยในการสะท้อนแสงได้ดีหรือบางทีนะครับการปรับโครงสร้างนะครับให้เหมาะสมก็คือเป็นโครงสร้างภายในเขาก็มีคนศึกษานะครับก็คือเป็นการปรับตัวของใบโกศลพันใบส้มนะครับอันนี้เป็นการศึกษาของภาควิชาพฤกษศาสตร์ของจุฬานะครับก็คือการศึกษาการปรับตัวของใบเนี่ยในที่ที่มีความเข้มของแสงที่ต่างกันนะครับก็พบว่าใบนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างการทดลองเนี่ยเราพบว่าในที่ที่มีความเข้มของแสงสูงนั้นพื้นที่ของใบแล้วก็ปริมาณของคลอโรฟิลล์จะมีต่ำกว่าใบที่อยู่ในที่ที่มีความเข้มของแสงต่ำนะครับแล้วก็ลักษณะความหนาของใบนะครับก็จะหนากว่านะครับส่วนใบที่เจริญเต็มที่ก่อนที่จะเอามาทดลองนะครับเมื่อเอาไปไว้ในที่ที่มีความเข้มของแสงสูงปริมาณคลอโรฟิลล์ลดลงแต่ถ้าเอาไปไว้ในที่ที่มีความเข้มของแสงต่ำปริมาณคลอโรฟิลล์ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นรูปภาพนะครับเป็นภาพ cross section ของใบเพื่อที่จะดูนะครับเปรียบเทียบเราก็จะพบว่าความหนาแล้วก็ปริมาณของคลอโรฟิลล์ก็จะแตกต่างกันไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือการปรับทิศทางของใบนะครับการปรับทิศทางของใบก็เป็นการปรับตัวของพืชอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับถ้าเกิดใบของพืชอยู่ในที่ที่มีความเข้มของแสงต่ำก็คือมีแสงน้อยพืชก็จะหันใบออกไปยังที่ที่มีแสงมากกว่านะแต่ถ้าเกิดพืชอยู่ในที่ที่มีแสงมากนะครับพืชบางชนิดอาจจะปรับตำแหน่งของใบเพื่อที่จะลดการรับแสงนะครับแล้วก็เป็นการระบายความร้อนอีกด้วยอันสุดท้ายนะครับการจัดเรียงใบเพื่อแข่งกันรับแสงเนี่ยคืออันนี้เนี่ยเราจะพบอยู่ในป่าที่แบบว่ามีต้นไม้เยอะๆนะครับเราจะพบว่าต้นไม้พวกนี้เนี่ยโอ้โหสูงริ้วเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดต้นที่เจริญอยู่ใต้เรือนยอดของต้นอื่นเนี่ยมันจะได้รับแสงน้อยนะครับมันเลยต้องแข่งกันเพื่อที่จะกูสูงสุดกูก็จะได้รับแสงมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นต้นที่สูงกว่าก็จะได้รับแสงมากกว่าต้นที่เตี้ยกว่าก็อาจจะโดนบังทำให้ได้รับแสงได้น้อยหรือบางทีอาจจะโดนต้นอื่นๆบังอีกสุดท้ายก็ตายลงไปก็เป็นที่มาของคำว่าอ่อนแอก็แพ้ไปนะครับโตไม่ทันก็ตายซะอันนี้ก็เป็นการจัดเรียงของใบนะครับก็คือจะมีการแข่งกันเพื่อที่จะรับแสงจบนะครับทั้งหมดสำหรับบทนี้นะครับเรื่องของการสังเคราะห์ด้วยแสงก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ